สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราเดินทางไปที่ปากช่องค่ะเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาก็จะใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงนะคะวันนี้มีฝนตกโปรยๆเรามากินข้าวที่นี่กันค่ะร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านพราม19ค่ะบรรยากาศเรียกว่าสวยคนโดยส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นะคะก็จะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะอาหารก็จะมีทั้งอาหารที่เป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารแนวอิตาเลียนนะคะประมาณนี้แต่รสชาติใช้ได้เลยทีเดียวค่ะถ้ามาที่เขาใหญ่แนะนำนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะคะส่งหัวใจให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดลองไปชิมดูค่ะในร้านบรรยากาศน่านั่งมากเลยค่ะดูบรรยากาศนะคะแล้วก็มีดนตรีบรรเลงด้วยค่ะถือว่าน่าไปมากอีกที่หนึ่งนะคะติดถนนธนรัตน์เลยเรากำลังอยู่ที่ร้านพราม19นะคะอยู่ที่เขาใหญ่เรากำลังกินเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูตุ๋นค่ะอร่อยนะตังใหญ่มาเริ่มเลยเมนูนี้นะคะพิซซ่านะคะถาดใหญ่8ชิ้นนะคะหอมมากทุกคนอีกหนึ่งเมนูก็จะเป็นเมนูสเต็กนะคะแล้วก็ทานกับพิซซ่าอร่อยสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าจะบอกว่ามันเยอะจริงๆนะคะถ้ามาก็เข้ามาทางซินิคอลเวิลด์ได้เลยนะคะอยู่ในซินิคอลเวิลด์เลยค่ะติดถนนธนรัตน์เลยค่ะบรรยากาศดีขอบคุณการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ